ั่นน่ะอยู่นั่นน่ะจอดจอดจอดก่อนเฮ้ยโชคดีเว้ยบายว่าไงล่ะคือว่าอาจารย์ครับผมอยากจะถามเรื่อง EP ทีมหน่อยครับอ๋อได้สิ เป็นไรมึงวะไอ้จีนก๊กใส่ชุดแบบเนี้ยมายากูเฮฟวี่เว้ย งั้นขออาจารย์เตรียมตัวแป๊บนึงนะได้ครับได้ครับเอาละว่ามาผมเรียนเรื่อง Infinitive ไม่รู้เรื่องเลยอะครับคือว่าในชั่วโมงเรียนนะครับผมหลับอะครับมึงก็ทำตัวอย่างเงี้ยนะเอาละเอาละอาจารย์ว่าไปเล่นไกลๆก่อนไป ก็ได้ครับ Hello Moto เฮ้ยอะไรวะอินฟินิทีฟเนี่ยแบ่งเป็น2ประเภทมีแบบ Infinitive with 2 คือมี 2 นำหน้ากับ without 2 คือไม่มี 2 นำหน้างั้นเรามาเริ่มกันที่ with 2 ก่อนแล้วกันหลักๆเนี่ยคือห้าม verb ชุม verb เช่น I want to go จะเห็นว่า want กับ go เนี่ยเป็น verb เราจะไม่ให้มันอยู่ติดกันก็เลยเพิ่ม 2 เข้าไป with 2 แบ่งเป็น2แบบคือแบบแรก verb บวก 2 บวก verb 1สรุปก็คือห้าม verb ชุม verb เช่น they plan to save moneyจะเห็นว่าแทนกับเซฟเป็นเวิร์บเพราะฉะนั้นจึงต้องมีถูกกันอ๋อครับ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 แบบที่2 verb บวก noun หรือ pronoun บวก to บวก verb 1เช่น he allow her to watch TV ตามโครงสร้างเลยเห็นไหมต่อไปก็ without to นะจะแบ่งเป็น3แบบคือแบบแรกตามหลังพวก verb ช่วยเช่น must may might had better อะไรอย่างเนี้ยเช่นHe mustn't fail in English exam. อีกข้อก็ตามหลัง Let make help. เช่น I promise I won't make you cry. ส่วนข้อสุดท้ายก็ตามหลังกริยาที่เกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้งหมดเช่น Look, watch. พวกนี้เช่น We saw them across the road yesterday. พูดมาทั้งหมดเนี่ยพอจะเข้าใจบ้างไหมเรื่อง Infinitive เนี่ยมันก็มีอยู่แค่นี้แหละนะอ๋อเข้าใจครับมันเป็นอย่างนี้นี่เอง